กลไกการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช CAM ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงพืชต้องการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จึงจำเป็นต้องมีช่องทางการนำก๊าซเข้าสู่เซลล์ช่องทางดังกล่าวคือปากใบของพืชนั่นเองในเนื้อเยื่อพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งใบพืชเป็นเนื้อเยื่อที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบสูงมากกว่า 90%ดวงอากาศเหนือช่องเปิดของปากใบหรือสโตมาตาคาวิตี้จะมีความชื้นสัมผัสสูงเกือบ 100% ซึ่งสูงกว่าความชื้นสัมผัสในบรรยากาศในวันที่อากาศปกติฝนไม่ตกทำให้เมื่อปากใบเปิดเพื่อตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ไอ้น้ำภายในใบพืชจะระเหยออกสู่บรรยากาศภายนอกพืชจะดึงน้ำผ่านทางรากเข้ามาทดแทนน้ำที่สูญเสียไปในพืชบางชนิดพบว่าพืชต้องเสียน้ำไปถึง 1,000 กิโลกรัมต่อการสร้างสารอาหาร1กิโลกรัมหากบริเวณดังกล่าวมีน้ำอย่างเพียงพอพืชก็จะสามารถดำรงชีวิตได้เป็นปกติแต่หากพืชต้องเจริญเติบโตในที่ที่มีน้ำจำกัดพืชจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้เสียน้ำน้อยลงพืชบางชนิดซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในดินแดนที่มีน้ำจำกัดมากเช่นทะเลทรายหรือเป็นพืชที่มีลักษณะวิสัยเป็นพืชอิงอาศัยจึงมีการปรับลักษณะโครงสร้างและกระบวนการกลืนคาร์บอนไดออกไซด์ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อมนั้นอัตราการสูญเสียน้ำเมื่อพืชเปิดปากใบหรือที่เรียกว่าการคายน้ำของพืชนั้นขึ้นกับอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสในบรรยากาศในที่ที่มีอุณหภูมิสูงน้ำจะมีอัตราการแพร่สูงกว่าที่ที่มีอุณหภูมิต่ำและหากความชื้นสัมผัสในบรรยากาศสูงก็จะทำให้พืชมีอัตราการคายน้ำต่ำลงดังนั้นพืชที่ต้องเติบโตในที่ที่มีน้ำจำกัดมากจึงมีการปรับตัวให้มีการเปิดปากใบในขณะที่สิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิต่ำและมีความชื้นสูงในช่วงของวันซึ่งก็คือช่วงเวลากลางคืนเหล่านี้จะปิดปากใบตอนกลางวันเพื่อลดการสูญเสียน้ำและเปิดปากใบตอนกลางคืนกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืชกลุ่มนี้จึงเริ่มต้นในเวลากลางคืนและดำเนินกระบวนการบางขั้นตอนในเวลากลางวันเราเรียกพืชกลุ่มนี้ว่าพืช Crassulacean Acid Metabolism หรือ CAMกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช CAM คล้ายกับพืช CC คือพืช CC มีวัฏจักรคาร์บอนที่นอกเหนือไปจากวัฏจักรเคลวินแต่ต่างกันที่พืช CAM เกิดกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในเวลาที่ต่างกันและไม่ได้ต้องการโครงสร้างแบบ Cross Anatomy อย่างในพืช CC
CAM เปิดปากใบในเวลากลางคืนเพื่อรับคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์เข้าทำปฏิกิริยากับฟอสโฟอีนอลไพรูเวตเปปโดยอาศัยเอนไซม์เปปคาร์บอกซิเลสจะได้เป็นออกซาโลอะซิเตต OAA ซึ่งเป็นสารประกอบที่มีคาร์บอน4อะตอมออกซาโลอะซิเตตจะถูกเปลี่ยนเป็นมาเลตและเก็บเป็นกรดมาลิกหรือมาลิกแอซิดไว้ในแวคคิโอของเมโซฟิลเซลทำให้เซลล์มีสภาพเป็นกรดในเวลากลางคืนต่อมาในเวลากลางวันปากใบปิดแต่ปฏิกิริยาแสงหรือไลท์รีแอคชั่นยังคงดำเนินอยู่ได้พืช CAM จะมีการดึงกรดมาลิกที่เก็บสะสมไว้ในวัคคิโอมาเปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และไพรูเวตซึ่งเป็นสาร G3 จากนั้นคาร์บอนไดออกไซด์จะเข้าสู่คาร์วินไซเคิลส่วนไพรูเวตจะถูกนำไปสร้างเป็นแป้งและสลายไปเป็นฟอสโฟอิโนไพรูเวตต่อไปการที่พืช CAM เปิดปากใบตอนกลางคืนและตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในเวลากลางคืนนั้นทำให้พืช CAM มีการสูญเสียน้ำในรูปของการคายน้ำน้อยกว่าพืชกลุ่มอื่นกลไกเช่นนี้ทำให้พืช CAM มีประสิทธิภาพการใช้น้ำสูงกว่าพืช C3 และพืช C4 เหตุนี้ทำให้พืชกลุ่ม CAM สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในเขตทะเลทราย